ขอแก้ข่าวนะจ๊ะเดี๋ยวถามพี่น้องก่อนนะฮะสลามอะไรกูร้องมาตุนร้องขอบรากาเตวครับพี่น้องอยู่กับเราใช่ไหมฮะโอ้เงียบกิบเลยกิบฮะพี่น้องอย่าไปไหนนะพี่น้องดูตาผมดิกล้องซูมเนี่ยมันให้พี่น้องทางบ้านเห็นหน่อยนะฮะอาจารย์มูลนิธิตาช้ำแล้วนะพี่น้องอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะใครที่เคยติดตามถามตอบรับพานบ้างฮะอันนี้ขอดูมือก่อนโอ้โหบนอาวุธนี่น่ารักมากนะถามได้นะฮะให้อาจารย์ทายก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลลินะซีมอัมมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สลามครับอาจารย์สบายดีนะฮะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์โอ้โหไม่เจอหน้าไม่เจอกันนะฮะครับประมาณ5ทีนะฮะก็วันนี้เนี่ยช่วงก่อนมักริบนะครับนะประมาณ5:30นะกว่าเมื่อกี้5:30นะก่อนอ๋อโอเคแล้วก็ฝนก็ตกมานะพี่น้องหลายคนเนี่ยกำลังขับรถมาอยู่แล้วก็หาที่จอดไม่ได้เพราะน้ำมันท่วมนะครับบางคนก็กลับบ้านเลยมีนะฮะเอาล่ะครับนะแล้วก็บางคนก็ยังยืนหยัดมากับเรานะครับแล้วก็ร้านรวงเราก็ยังมีอยู่นะแล้วก็ตะกี้นี้คุยกับเลขาของอาจารย์อนัสนะครับครับอนัสดาราฉายนะครับเดี๋ยวท่านจะมาโอ้ครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็เลยขอขึ้นก่อนเพราะเนื่องจากว่าข้างหน้าเนี่ยน้ำท่วมอยู่นะครับเดี๋ยวจะทีมงานของเราจะเช็ดเก้าอี้ให้จะวิ่งน้ำให้ขาวๆพี่น้องเห็นข้างๆนะฮะเสื้ออาจารย์มูลิสเนี่ยเปียกชุ่มนะฮะทีมงานเนี่ยเราชุ่มหมดทุกคนนะฮะผมนี่แห้งคนเดียวผมเลยเมื่อกี้ผมมาเนี่ยอาจารย์แล้วก็เพื่อนมาอุตมานะต้องผมขี่หลังคนน้ำมันท่วมถนนผมเลยต้องเดินตากฝนกันทำการแสดงนิดนึงมันได้เปียกๆหน่อยนะโอ้โหพี่น้องมานั่งเดี๋ยวอยู่วันนี้ให้สิทธิพิเศษกับพี่น้องที่นั่งตรงนี้ด้วยครับใช่ไหมอาจารย์ครับให้ที่คำถามนะถามสดได้นะครับเดี๋ยวบอกโปรแกรมก่อนอ่ะว่าไปเลยอาจารย์หลังจากเราเนี่ยจะเป็นอาจารย์อนัสครับผมดาราฉายครับนี่ยีบางยีในอิสลามที่มีกันและกันนะครับแล้วก็เราก็จะต่อด้วยนะครับอาจารย์ซอดิกีนนะครับแล้วก็อาจารย์ยูซุฟผมกวีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นหมอชกรีนที่จะมาคุยกับพี่น้องนะครับประมาณสัก15-20นาทีนะครับที่เหลือก็จะเป็นอาจารย์บับลี่นะครับอาจารย์บับลี่มาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ในงานเนี่ยก็ยังไม่ต้องไปไหนนะครับฝนก็ตอนนี้พรมๆละครับนะครับก็เปียกด้วยกันเพราะงานของเราคือเราจะมีกันและกันเราจะเปียกกันและกันครับก็ได้ครับอาจารย์ได้นะฮะได้นะได้แต่ช่วงนี้พี่น้องต้องถามพ่อเป็นรายการถามตอบถ้าไม่ถามเราก็นั่งนิ่งๆกับไม่มีคำถามแต่ผมถามแล้ววันนี้อย่างที่บอกนะว่าวันนี้ผมมีรางวัลให้ด้วยอ๋อผมเนี่ยนอกจากหน้าตาดีใจดีด้วยนะไม่มีใครบอกมาอุตส่าห์อ้วกเลยไปหลังมาจริงไหมมาว่าไงมายักหน้านี่ยักหน้าตามาจารย์หรือว่าไงฮะอัลลอฮ์นะแต่มีรางวัลจริงอินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์มีรางวัลให้จริงต้องถามสดแหละเพราะว่าสดวันนี้ต้องมาอัพจริงๆนะครับก็เรื่องฝนนี่แหละแล้วก็ต้องให้กับทางของนายกแม่แอนนะครับแล้วก็บังฟีนสองผู้ยิ่งใหญ่แห่งเสียงนะฮะแน่นอนเครื่องเสียงนะครับแน่นอนแน่นอนที่ทั้งมาช่วยคือนายกแม่แอนเนี่ยขึ้นมาจากภูเก็ตนะครับมาที่กรุงเทพนี่นะครับตอนนี้เก้าอี้ของเราขาดตลาดไปแล้วนะนั่นนะสิฮะเดี๋ยวให้เขาเรียกบังฟิดดูสโอ้บังฟิดดูสขอบคุณมากฮะอันนี้ขอบคุณมากๆเลยของสิทธิ์นะครับครับผมก็มาช่วยกันแล้วก็ชาเนี่ยก็จากมุกอรบินนะมุกอรบินลำหินเรามากันอย่างหลากหลายจริงๆนะครับพี่น้องวันนี้มีความสุขมากๆนะครับจากหลายที่หลายทางนะครับที่เราได้พบได้ปะได้เจอครับวันนี้เราไม่มีสายสดนะฮะเราไม่มีสายสดนะครับแต่บริจาคได้นะบริจาคสดได้บริจาคเนี่ยเดินไปด้านขวามือหยอดตู้เลยหยอดตู้แล้วก็จะมีคุตบะนะครับคุตบะเนี่ยพี่น้องมาขอฟรีๆก็ได้นะครับคุตบะ138คุตบะครับผมคุตบะละประมาณ25นาทีนะครับของใครอาจารย์คุตบะใครของใครก็ไม่ทราบนะของว่าไหนไม่ทราบอาจารย์ท่านนี้พูดดีนะผมเคยฟังประมาณไม่พูดดีกว่า138คุตบะคุตบะคูณดูว่าเมื่อปี2550นะครับนะนั้น MB3 เนี่ย12ปีด้วยกันนะครับนิดนึงนะอาจารย์ยังไงฮะพอดีผมเห็นพี่น้องที่นั่งหน้าเวทีแล้วเขาดูเราทางบ้านอยู่ครับคุณทำอะไรอยู่ไหนฮะยกมือนิดนึง
อีกหนึ่งอีกหนึ่งค่ะนิดหนึ่งเขาอายนี่โอเคคุณทำไรอยู่นั่นแหละฮะนั่นเลยนะฮะก็เดินไปตรงนั้นนะฮะเห็นตู้ไปฉากหยอดได้อ๋อหยอดประจำหยอดประจำประจำนะฮะอาจารย์หมูที่บอกว่าไงนะตอนอยู่ในรายการเวลามาเจอคณาจารย์ในงานทำไงนะให้อาหารได้เดี๋ยวอย่างนั้นต้อนรับคนดังมะเขือนะฮะโอ้คนนี้แน่นอนไม่เอ่ยชื่อนะต้อนรับไม่เอ่ยชื่อนะฮะไม่รู้แหละอยู่แถวนี้แหละก็ได้หอมแก้มไปแล้วนะหอมแก้มไปแล้วก็ตอนร้านค้ายังอยู่เยอะนะฮะโอ้ยยังอยู่ก็ยังขายของสนุกอยู่สนุกอยู่สนุกอยู่แล้วก็มีพี่น้องชมว่ารายการอาหารเนี่ยอร่อยเนี่ยอร่อยนะทุกรายการนะที่ถามผมนี่ผมเดินชิมหมดละครับนะฮะโอ้โหรอให้นะฮะมีฮะอ๋อมีผู้ใหญ่เขาเดินมากระซิบนะฮะว่าคือผมบอกนิดนึงนะถ้าท่านใดต้องการโปรโมทร้านนะฮะมากระซิบผมเบาๆเสียงไมค์ไวเลสนะฮะโอเคลุงรังอย่างนั้นเราเนี่ยโอเคได้อ่ะหนึ่งแป๊บนึงพี่น้องเดี๋ยวเก้าอี้นี่ไม่พอแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวขอชิ้นงานฉบับนะชิ้นงานฉบับนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันถ้าออกนอกเต็นท์แล้วมันโดนฝนหน่อยๆครับเอ้ยอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนอาจารย์อาจารย์พุทธฟ้าบอกว่าเราเรียนหนีอะไรนะความเมตตาจากอัลลอฮ์แต่เห็นอาจารย์พุทธฟ้าหนีคนแรกหมดเวลาพอดีหมดเวลาพอดีอ่ะแซ่บนี่มันเกียรตินะคุณนเรศนะจากนเรศฟาร์มนะมาชมหน้าเวทีหน้าเวทีธรรมดาแล้ววันนี้แตกนะฮะเนี่ยหน้าอ่อนกว่าลูกชายนะฮะเฮ้ยจริงเหรอเดือดระดาเราได้นะฮะน่าแก่กว่าน่าแก่กว่าไม่น่าเชื่อนะฮะนะฮะพี่น้องนะเดี๋ยวผมเปิดคำถามก่อนมีพี่น้องถามมานะครับคือท่านใดนะฮะผมบอกนิดนึงนะก่อนไปคำถามนะท่านใดต้องการให้ร้านท่านเนี่ยได้มีการประมวลนะฮะมากระซิบผมเบาๆนะฮะแล้วก็เป่ากางเกงอ่ะยัดเข้ามานะฮะอันไหนหนักหน่อยผมก็จะพูดเยอะหน่อยนะฮะมาพระอาจารย์คำถามแรกก่อนเลยมีพี่น้องถามมาในฮานนะฮะถามว่าเขาเนี่ยเป็นครูอาจารย์เดี๋ยวนิดนึงยังไงฮะพี่น้องที่อยู่ตรงนี้เนี่ยดูจากเฟซบุ๊กก็ได้เนาะทำไมไงเขาก็อยากจะดูตรงเนี้ยไม่ใช่เขาอยากจะถามแบบนี้ไงอ๋อได้เข้าไปที่เพจมูลนิธิรับผ่านครับแล้วก็ถามได้หรือว่าจะยกมือถามก็ได้นะครับนิดนึงได้นิดนึงยังไงฮะก็พี่น้องอาจารย์บอกนะให้อาหารได้นะฮะน้ำเนิมกาแฟน้ำส้มนะฮะน้ำมะพึ่งเนี่ยเจ็บคออยู่นะแบบได้นะครับโอเคคำถามแรกพร้อมได้ไหมฮะคือตอนนี้ในตัวผมไม่มีตรงไหนแห้งเลยนะผมต้องเช็คอาจารย์ก่อนนะพอจะถามปุ๊บเดี๋ยวนิดนึงนะนี่ไม่ได้ฮะนะนี่เหมือนประมาณกับมีกระปอยอารมณ์มาแบบจะเข้าไม่เข้าอะไรบางอย่างต้องขมิบไว้นะฮะครับวิชานี้หายากหายากครับต่อฮะโอเคคำถามแรกอาจารย์ฮะคือเป็นครูนะฮะตัวผมไม่เป็นครูอันนี้คำถามเขานะครับแล้วทีนี้ต้องไปเข้าค่ายลูกเสืออ๋อครับแล้วก็จะต้องมีการเคารพนะฮะสักการะรัชกาลที่เท่าไหร่ผมไม่ทราบได้มีให้ทำท่าประมาณอบูบักอยู่ไหมเดี๋ยวทำท่าได้ยกทำท่าแบบประมาณนี้ได้ยกขาแบบนี้ครับอาจารย์ทำได้ไหมคืออย่างนี้เอาง่ายๆนะพี่น้องอันนี้จะได้กว้างๆแล้วพานจะได้มีรายการออกต่อไปนะฮะเข้าใจใช่ไหมฮะเอาง่ายๆนะพี่น้องใจร่มๆเลยนะกรณีของการที่เราเคารพกับหน้ารูปปั้นไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นอะไรก็ตามที่เป็นรูปปั้นแค่เคารพเอาศีรษะก้มอย่างเดียวเนี่ยอุลามาก็ไม่ยอมแล้วไม่ว่ารูปปั้นกับรูปภาพอย่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเคารพกันถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเคารพกันได้แต่ต้องไม่เท่ารูกัวแต่ถ้าหากว่าข้างหน้าเป็นรูปภาพกับรูปปั้นเนี่ยอันนี้ไม่อนุญาตเลยฉะนั้นสิ่งที่ถามมานี่ก็คือมันมากกว่าการเคารพถูกไหมฮะครับนั้นไม่อนุญาตนะครับถ้าอยู่หน้ารูปปั้นกับรูปภาพแล้วก็ด้วยความเคารพนะครับคำตอบนี้เนี่ยเป็นคำตอบของท่านจุฬาราชมนตรีประเสริฐมหามัดนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ที่ตอบไว้23คำถามให้กับข้าราชการทาง3จังหวัดภาคใต้นะครับเป็นคำตอบเดียวกันเลยแล้วอุลามะก็ตอบอย่างนี้เป๊ะเลยนะหลักง่ายๆนะครับมนุษย์ยกมือกันได้เคารพกันได้แต่ถ้ามนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยต้องไม่เท่าลูกัวก้มเนี่ยไม่เท่าลูกัวเพราะมันจะเหมือนลูกัวก็คือเท่ากับก้มต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่ากันเนี่ยไม่ได้แต่ในกรณีที่ดูเป็นรูปภาพรูปปั้นอยู่ข้างหน้าจะเคารพวิธีใดก็ตามไม่อนุญาตเลยครับโอเคอย่าตะกันแล้วฮะอ่ะต่อมานะฮะมีจากหลังไมค์มานะฮะครับประกาศทับประกาศช่วยเลื่อนรถ Toyota Vios นะฮะสว4303กรุงเทพนะฮะรบกวนช่วยเลื่อนรถนิดนึงนะครับผมเป็นคำถามป่ะไม่ใช่ฮะนี่ผมประโยคบอกเล่าเฉยครับ
นะฮะอันนี้ดักไม่ได้ขัดกับหะดีษนะไม่ขัดทำดุลลานะครับทำดุลลาข้างหลังอาศัยขำเยอะนะมานะหยอดมั่งก็ได้นะฮะนะอ้อยก็ตู้ๆก็ว่างๆอยู่เต็มๆให้เต็มๆนะอ๋อหยอดแล้วทำดุลลานะฮะคือผมรู้จักใครไม่หยอดที่ผมเอ่ยชื่อนะเดี๋ยวก่อนนะอ้อยนี่ยังไงนะมันอ๋อหยอดแล้วน้อยนี่แกจะหยอดยังไงจ้านะฮะยังไงจ้าจ้าสามครั้งจะปล่อยเวลาปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวก็ไปหยอดอีกเอาได้หยอดอีกสามครั้งท่านนเรศฮะท่านนะฮะหาตู้เหมือนกันใช่ไหมห้ามดูเวลาผมเรียกเฉยนะบางท่านนานไลน์มาบอกว่าเดี๋ยวโดนตู้นะฮะไม่บางท่านบอกว่าไอ้มุดวอนย้ายกันนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เคารพนะฮะด้วยความเคารพนะฮะด้วยความเคารพอ่ะคำถามต่อมานะฮะทีมงานเช็คนิดนึงนะฮะมีคำถามเขาบอกว่าเสียงมีปัญหาเดี๋ยวครับขอไว้เลยนะชัดยังชัดยังเราพูดไปท่านใดต้องการกระดาษคำถามยังไงบอกได้หรือถ้าไม่ต้องการให้รู้เป็นใครก็เมนเข้ามาได้ครับยกมือเลยครับยกมือเลยเนี่ยถามยกมือขัดยกมือห้าบังยังไงฮะอ๋อขอโทษบังละหมัดยกมือว่าไงฮะเจ้าหูนะฮะเนี่ยจะมาเกาตอนนี้นะยังไม่มีคำถามเดี๋ยวเราคุยกันไปก่อนอาจารย์ฮะก็รายการของเราเนี่ยถามตอบคือถ้าไม่มีคำถามก็ไม่รู้จะตอบยังไงนั่นดิครับก็ยังไงก็มีพี่น้องก็มาคุยกับผมนะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ฝนตกยังไงก็เราก็รับสภาพเนาะทุกอย่างเป็นกอดอและก็กอดัตนะครับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็มีหน้าที่ทำนะครับร้านค้าจะได้เท่าไหร่เราจะได้เท่าไหร่บริจาคเท่าไหร่นั้นหน้าที่เราทำตามหน้าที่แหละที่เหลือก็คือมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับครับผมก็มีที่เราจะต้องทำครั้งนี้นะฮะต้องบอกพี่น้องก็คือไฟฟ้าที่จะเข้ามูลนิธิแล้วก็น้ำประปาก่อนหน้านี้นะฮะทั้งสองอย่างเนี่ยเราเหมาจ่ายซึ่งมันแพงมากแล้วตอนนั้นเรายังไม่ได้บ้านเล็กที่เนี่ยตอนนี้เราได้เล็กที่แล้วแล้วเราจะขอไฟแล้วก็ขอน้ำเป็นของเราจริงๆนะเป็นของตัวเองเราก็เลยเดี๋ยวพี่น้องจะงงว่าอยู่กันมาเข้าปีที่สามไฟกับน้ำไม่มีใช้แต่เราเหมาจ่ายนะพี่น้องเดือนหนึ่งเขาคือสมมติว่าต้องจ่ายเหมาว่าเดือนละสมมตินะครับเดือนละหมื่นเราใช้ 7,000 ก็ 10,000 เนี่ยเรื่องเหมาจ่ายนะเรานะครับแต่ถ้าหากว่าใช้เกินกว่า 10,000 อ่ะก็เท่ากับจำนวนที่เกินต้องจ่ายเท่ากับจำนวนที่เกินฉะนั้นเราอยู่อย่างนี้มาเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้บ้านเล็กที่นะครับของมูลนิธิตอนนี้เราได้นะครับ21/1นะครับมีที่อาศัยแล้วครับใช่ครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับมีคำถามมาต่อนะครับได้ครับจากทางอาจจะอยู่ในงานหรือเปล่านะอ่ะครับอาจารย์ถ้าเป็นรูปภาพเนี่ยเคารพได้มั้ยถ้ารูปภาพเคารพไม่ได้ครับรูปภาพกับรูปปั้นนะซูร้อนเนี่ยแปลว่ารูปภาพอันเนี้ยเราเคารพไม่ได้แต่จะเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเคารพได้รูปภาพกับรูปปั้นเนาะอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราอยู่ในราชการแล้วก็ต้องบอกเขาครับขอครับสมมติเนี่ยป้ายพวกเนี้ยถ้ามีเป็นรูปคนนะเราไปเคารพเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะถือว่าคือทำไมศาสนาถึงไม่อนุญาตหลีกเลี่ยงไม่ให้มีรูปภาพกับรูปปั้นก็ด้วยเหตุผลนี้พี่น้องรู้ไหมทำไมไม่มีรูปนบีทำไมรูปของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ตกมาถึงเรานะอัลลอฮ์ไม่อิซินอนุญาตเลยที่จะให้เห็นรูปนบีเพราะว่าถ้ามีรูปนบีเนี่ยพวกเราก็จะเคารพกันแน่นอนอย่างน้อยถ่ายเก็บไว้ในกระเป๋าอย่างน้อยมีหลายอย่างแล้วก็ขนาดไม่มีนะขนาดรูปโต๊ะแชร์โต๊ะแน่แน่โต๊ะแชร์ที่ตายในอดีตเรายังไว้ที่บ้านและบางบ้านยังมีการจุดธูปเทียนนบีบอกว่าลายะตะคุลุนยันนะขอโทษลาตะตะคุลมาลาอิกะตุบัยตันฟีฮิซูเราะตุนวะลากันบุญมาลาอิกะห์รอมาจะไม่เข้าบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังซึ่งมีรูปภาพกับรูปปั้นมาลาอิกะห์รอมาไม่เข้านะถ้ามีรูปภาพคนกับรูปภาพสัตว์ที่แขวนเอาไว้อุลามาบอกว่ามาลาอิกะห์รอมาไม่เข้าชัยฏอนจะเข้าแทนนะมีพี่น้องคนหนึ่งโทรมานะบอกว่าอาจารย์ญาติเนี่ยยินกำลังเข้าเลยยินแล้วไม่เพียงแต่ตอบคำถามอย่างเดียวเนี่ยจะมีโอกาสไล่ยินด้วยนะอ๋อรอให้ผมก็เลยถามก็ว่าอย่างแรกเลยที่บ้านมีรูปภาพไหมนมาสะอาดสะอ้านไหมที่บ้านเปิดกุรอานไหมอ่านกุรอานไหมก็ปรากฏว่ามีทั้งสามที่เอ่ยมาเนี่ยมีหมด มีหมดอ้าวมีหมดอีกทีนี้คือรูปภาพมีนะอ่านกุรอานไม่มีแล้วก็นมาสไม่ได้นมาสยินมันก็อยู่ในบ้านนะครับ
จะสังเกตไหมเวลาลูกของเราเล่นไปเล่นมาทะเลาะกันทีสามีภรรยาเนี่ยคุยกันอยู่ดีๆเนี่ยทะเลาะกันนี่แหละงั้นในบ้านของเราถ้ามีรูปภาพคนกับรูปภาพสัตว์เนี่ยไปแกะออกแล้วเก็บไว้ในเก๊ะนะครับอย่าติดเอาไว้นะครับโอเคคำถามมานะฮะได้ครับสามีเป็นคนต่างจังหวัดนะฮะมาอยู่กับภรรยาที่กทมเวลากลับต่างจังหวัดเนี่ยจะสามารถละหมาดย่อรวมได้ไหมใครอยู่ต่างจังหวัดเนาะสามีเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็ภรรยามาอยู่กับภรรยาที่กทมพอเวลากลับต่างจังหวัดเนี่ยสามารถละหมาดย่อรวมได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะฮะสามีเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดถูกต้องเสร็จแล้วเนี่ยภรรยาอยู่กรุงเทพถูกต้องครับเพราะว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยมาอยู่บ้านภรรยาหรือบ้านตัวเองที่ซื้อไว้เพื่ออยู่กับภรรยาก็คือบ้านของเราพอกลับไปที่บ้านต่างจังหวัดนั่นก็บ้านของเราฉะนั้นตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยละหมาดเต็มแต่ระหว่างเดินทางไปกลับเนี่ยย่อรวมได้ครับสมมติว่าบ้านของเรานี่พี่น้องอยู่ประจวบมีบ้านอยู่ประจวบหรือบ้านเราเองเนี่ยครับระหว่างทางไปละหมาดบ่ายที่เพชรบุรีแล้วก็ละหมาดซูรี2อัสซัด2อืมเนี่ยแล้วก็เดินทางพอถึงบ้านเราเองก็ละหมาดเต็มไม่ต้องย่อนะครับแต่ซูโบรวมกับดูรี่ไม่ได้นะเอาจะไปรวมซูโบเนี่ยเรื่องรวมเนี่ยเขามีคู่เขาซูรี่กับอัสรีเนี่ยคู่กันมักริบอิชาแต่ว่าซูโบเนี่ยเป็นโสดอย่าไปรวมเขาอย่าไปรวมนะบางนานไปไหนบางนานอย่าไปรวมนะแซวเล่นแซวเล่นอ่ะพี่น้องเมื่อกี้เห็นยกมายกมือตรงนี้มีไหมฮะมาอุตส่าห์เป็นไงฮะอ๋อมีฮะอ๋อโอเคกำลังเขียนอยู่ทีมงานเดี๋ยวบางรัชมาวีรกรส่งกระดาษได้นะตรงนี้ได้เลยส่งให้อาหารได้ด้วยนะให้อาหารได้นะฮะให้อาหารได้ครับอาจารย์ไปต่อฮะละหมาดซุนนะซูรีหน้าสี่หลังสี่หรือหน้าสี่หลังสองครับฮะดิษเกี่ยวกับการละหมาดซุนนะพี่น้องใจร่มๆฟังง่ายๆนะครับละหมาดซูรีเนี่ยหน้าสี่หลังสี่มีหน้าสี่หลังโอเคไม่ใช่หน้าเจ็ดหลังเจ็ดนะฮะอ๋อนั่นไม่ใช่นะนั่นระยะปลอดภัยอ๋อครับผมแหมขำลั่นนะมาอุตส่าห์มาอุตส่าห์ก็ขำลั่นอย่างเดียวเลยละหมาดซูรีเนี่ยซาฮีย์นะครับฮันดิซาฮีย์สี่รากัดก่อนหลังสี่มีหน้าสี่หลังสองมีหน้าสองหลังสองมีมีทั้งสามเวอร์ชันเลยนะผมทำเรื่องละหมาดซุนนะห์เนี่ยก็มีหะดีษทั้งหมดเลยนะครับทั้ง4กรณีฉะนั้นพี่น้องจะละหมาดแบบไหนได้หมดนะครับเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์หรือซุนนะห์รอวาติบก่อนหลังละหมาดฟัรดูผมเสริมอาจารย์นิดนึงนะฮะพี่น้องสามารถเดินไปร้านแปดบรรทัดนะฮะแล้วก็ซื้อหนังสือไปเก็บแล้วฮะเก็บแล้วครับฝนตกรอเลยมาขยันเขียนไม่ขยันขายคือกระดาษมาแล้วนะทีมงานเอาแถวยกมือร้านผมเนี่ยแปลกนะฮะยังไงฮะอาจารย์คือเวลาพี่น้องมาซื้อเนี่ยเราจะขายเราก็ถ้าพี่น้องไม่ซื้อเราไม่ขายเวลามองข้างบนผมจะไม่เห็นข้างล่างนะแปลกมากนะรู้เป็นอะไรเวลามองข้างล่างผมไม่เห็นเป็นคนใช้ชีวิตไปวันๆใช่ครับเพราะอะไรครับเล่นเองเอาเลยตบเองใช้2วันไม่ได้อ่ะต่อไปต่อนะก็ทักทายพี่น้องทางบ้านด้วยนะโหหลายท่านเข้ามาแล้วนะคําถามมีต่อมั้ยฮะไม่มีนะที่นี่ฟังอย่างเดียวนะไม่ถามนะฟังนิ่งเลยนะฮะนิ่งนะใครจะเปิดนะฮะวันนี้เรารับบริจาคสดด้วยนะมันดัลล่าลาคอยรินนี่พออย่างนี้แล้วใครไม่เขายิ่งไม่กล้าใหญ่นะท่านเล่นนะสบายดีนะทำดีละคำถามมีมาต่อไหมฮะไม่มีนะฮะคุณสมเมธนะรบกวนดูรายละเอียดให้ผมนิดนึงนะผมไม่อยากขยับไปครับนะฮะถ้ามีคำถามก็ถามมาได้นะฮะครับมีมาไหมฮะยังไม่มีมาอ่ะเดี๋ยวคุยต่ออ่ะพี่น้องที่นี่ต้องมีคนกล้าหาญบ้างเนาะอ่ะเอาคนกล้าก่อนยกพอเวลาอยู่ในรายการนะโอ้โหมาเต็มเลยคำถามนะฮะเนี่ยมีแต่ว่ายังไม่กล้าเราอยู่กันตรงนี้นะขมิบไว้เหรอขมิบไว้นะไม่ได้นะครับนะฮะพี่น้องนะยกแล้วครับยกแล้วละหมาดรวมในแท็กซี่ในขณะที่เราเดินทางอยู่ใช่ไหมฮะโอเคมาจากการเข้ากรุงเทพแล้วก็มานั่งแท็กซี่ที่กรุงเทพนั่นจะที่จัดการไงอ๋อโอเคเข้าใจครับแท็กคือเดินทางจากการนั่นแหละนั่งรถทัวร์มาแล้วมาลงสายใต้แล้วมาต่อแท็กซี่ครับจังทีนี้การเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนเดินทางถึงไหมฮะในระหว่างเดินทางนะครับที่นั่งรถอะไรมาก็ตามจะเข้ากรุงเทพเนี่ยนะก็ย่อรวมได้พอมาถึงกรุงเทพนั่งแท็กซี่เนี่ยก็ย่อรวมได้นะครับเพราะว่าหลายคนเขาก็ละหมาดบนรถเมล์นะผมนั้นเคยทำเลยใช่ครับละหมาดได้นะครับ
พี่น้องนั่งแท็กซี่อยู่เข้าอาซัดเนี่ยอันนี้สภาพกรุงเทพก่อนนะคนกรุงเทพผมตอบยาวเพราะอะไรเพราะว่าพี่น้องยังไม่มีคำถามมาดีครับพอนั่งจะกลับมาบ้านเนี่ยมันจะหมดอาซัดมันอาซัดจะหมดแล้วตัวเองนั่งแท็กซี่เนี่ยนะครับถ้ามีน้ำละหมาดนี่ละหมาดได้เลยนะครับละหมาดบนแท็กซี่นะครับก็คือเวลาสุญูดเนี่ยต่ำกว่าลูกกัวใช่ไหมลูกกัวแค่นี้สุญูดก็ต่ำไปนะละหมาดบนแท็กซี่เนี่ยได้นะครับถ้าสามีภรรยาขับรถกลับบ้านปรากฏว่าสามีขับภรรยาเนี่ยนั่งภรรยาก็สามารถละหมาดได้เลยนะเพราะว่าถ้ารู้ว่าจะถึงบ้านแล้วหมดเวลานะครับถ้าสามีขับเป็นก็ทำไมครับให้สลับกันนะฮะฉะนั้นสามีเวลาขับรถอย่าเพิ่งละหมาดนะครับคือละหมาดไม่ได้นะขณะขับรถนะฮะเดี๋ยวก็บันไลจักนะเดี๋ยวก็ไปอัลัมบาซักพร้อมกันนะไม่ได้ไปบ้านนะไปอัลัมบาซักพร้อมกันเลยนะครับจับมือพร้อมกันเลยนะฮะฉะนั้นถ้าคนข้างๆต้องการจะละหมาดนี่ละหมาดได้นะครับถ้าเวลาจะหมดนะครับหรือเวลาไม่หมดแต่ว่าต้องการประสงค์จะละหมาดนี่คนกรุงเทพเนี่ยอันนี้ไม่ต้องย่อแต่ละหมาดเต็มแต่กี้ทางกะตะกี้นี้สามารถย่อรวมได้เพราะเป็นคนเดินทางครับนะครับผมไม่กล้าแซวทันนเรศมากเลยอาจารย์มาเยอะแล้วเพราะว่าคุณราเชษมายืนคุมแล้วมีคำถามไหมฮะยกมือครับว่าไงครับพี่ฟ้าอ๋อนี่เขาอ๋อซีรีส์อยู่ขอโทษนะใครยกมือนี่ผมเรื่องหมดแหละผมเรื่องหมดแหละตอนนี้นะอย่ามายกมือยกไม้คำถามฮะนี่คำถามผมรู้เลยเดี๋ยวใครถามให้เอ่ยไหมอาจารย์ฮะพี่น้องฟังดีๆนะมหัศผ่อนได้ไหมยามเศรษฐกิจไม่ดีคือมันสอบคล้องกับช่วงเศรษฐกิจนะฮะเราต้องเข้าใจกันคือตอนนี้ผมก็งงเหมือนกันนะครับท่านอาจารย์พอไปไหนเนี่ยก็จะมีคนถามเรื่องนิกายบ่อยนะมีอยู่สอนที่สินธรจดหมายน้อยผมเนี่ยตั้งเอาไว้จะเก็บไว้ใส่กรอบนะฮะครับเขียนมาอาจารย์คะอีฉันอายุ70นี่กล้าได้ไหมคะฮะอายุ70ยังไม่กล้าผมก็บอกว่านี่กล้าได้สิใจถึงแล้วบรรทัดที่2เขียนว่าเพิ่งเจอคนที่ใช่ไอ้ยะนั่นไงที่นั่งนี้50อย่าเพิ่งผิดหวังนะยกมือว่าไงยังไง50อย่าเพิ่งผิดหวังฮะพูดเป็นเล่นจริงเหรอเนี่ยอ๋ออายุไม่บอกอาจารย์ต่อได้เลยฮะคือมหัศเนี่ยเป็นหน้าที่ของฝ่ายเจ้าสาวเรียกเจ้าเบ่าตามที่เจ้าเบ่ามีความสามารถทีนี้สมมุติว่าเจ้าเบ่าไม่มีความสามารถเนี่ยศาสนาอนุญาตให้เจ้าเบ่าเนี่ยผ่อนส่งได้สมมุติว่าเจ้าสาวเรียก 100,000 แต่ในตัวเนี่ยมี 30,000 ให้กับเจ้าสาวไปก่อน 30,000 70,000 เนี่ยเดี๋ยวผ่อนใช้ทีหลังและต้องเป็นหนี้เจ้าสาวนะครับเป็นหนี้ด้วยเป็นหนี้พอนิกายกันแล้วต้องเป็นสามีภรรยาสามีเป็นหนี้ภรรยา 70,000 บาทต้องผ่อนใช้สมมุติว่าเกิดหย่ากันโดยมหัศจ่ายไม่หมดฟ้องกอดีก็ต้องคืนถือว่าเป็นหนี้เป็นหนี้ครับฉะนั้นมหัศเนี่ยผ่อนส่งได้แล้วอันมุสลิมูนาลาชูรูติฮิมมุสลิมเนี่ยอยู่บนพื้นฐานการตกลงซึ่งกันและกันนะอันนี้สามารถทำได้นะครับผ่อนส่งได้นะไม่มีปัญหาเลยนะฮะก็ได้ยินแล้วนะนะฮะได้ยินแล้วนะฮะตรงนี้มหัศเนี่ยเป็นอะไรในพิธีนิกายครับเป็นลูกกลนะเป็นวาญิบแต่ไม่ใช่ลูกกลในฮัชในการอากัดนิกายนะครับอากัดนิกายเนี่ยคือสิ่งที่เป็นลูกกลขาดไม่ได้ในขณะนิกายมีอยู่5ข้อหนึ่งก็คือวลีของเจ้าสาวตั้งใจฟังเลยเจ้าเบ่าสามก็คือชาเฮดคนพยานผู้ชายอย่างน้อย2คนคำเสนอของวลีคำตอบรับของเจ้าเบ่านี่5ข้อนี้เป็นลูกกลส่วนมหัศเนี่ยเป็นวาญิบไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ในพิธีนิกายอ้าวสมมุติว่าเจ้าสาวขอรถ10ล้อคันหนึ่งโอ้โหไม่พาขับขึ้นไปศูนย์กลางเลยครับใช่ป่ะจริงๆนะเจ้าสาวบอกขอที่5ไร่เจ้าบ่าวก็ให้5ไร่แล้วยังไงโฉนดตั้งเหรอโฉนดตั้งหรือต้องเอาที่มาโอ้โหขนาดนั้นไม่ได้ไม่ใช่เป็นนะครับเป็นวาญิบจำเป็นต้องให้แต่ไม่ได้หมายรวมว่าต้องมาอยู่ในที่นี้ฉะนั้นคนที่นิกายเนี่ยถึงแม้ว่าอิหม่ามจะนิกายไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องไปดูมหัศเขาว่ามหัศเนี่ยเจ้าเบ่าเนี่ยให้อะไรอ๋อผมเข้าใจว่าเห็นแบบไปหลายที่เอาเปิดหน่อยเปิดหน่อยอันนี้ไม่มีความจำเป็นไม่มีอันนี้เรื่องของเขาเวลาวลีเขาเสนอคำนิกายว่าไงฉัน
นิกาท่านกับลูกสาวของฉันชื่ออะไรดีซัมเซียอินเทนหน่อยซัมเซียน้องสุไบบัวฉันนิกาท่านกับลูกสาวของฉันด้วยมหัตที่ตกลงกันไว้ข้าพเจ้ารับนิกานางสาวซัมด้วยมหัตที่ตกลงกันอันนี้สมมตินะสมมติเฉยข้องปื้อเลยกรณีอย่างนี้เนี่ยถือว่าที่ตกลงกันไว้เราไม่ต้องไปยุ่งอิหม่ามบางคนไม่น่าเชื่อเนี่ยเห็นกระตานะครับผมไม่เคยเห็นกระหูสักทีผมเห็นกระตาเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะอาจารย์อิหม่ามเนี่ยเอาทองขึ้นมาแล้วมาดอกเฮ้ยอิหม่ามนี่เป็นเจ้าของร้านทองเมื่อไหร่เนี่ยว้าขึ้นมาดอกว้าครบอิหม่ามบางคนเอามากัดเคยเห็นไหมฮะเคยเอามากัดครับนี่ผมเป็นเจ้าบ่าวผมปล่อยอิหม่ามนะมันยุ่งอะไรเนี่ยใครเป็นอิหม่ามระวังอันนี้พูดเล่นฉะนั้นเรื่องของมหัจเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับคนอื่นตามที่ตกลงกันไว้เขาจะตกลงอะไรเรื่องของเขาไม่ต้องไปแกะแต่มหัจเนี่ยต้องให้เป็นวาญิบสมัยนบีเนี่ยมหัจต่ำสุดนะที่ได้อ่านพบนะครับหนึ่งก็คือแหวนเหล็กหนึ่งวงรองเท้าหนึ่งคู่มีการเข้ารับอิสลามของเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเอ้ยขอการรับอิสลามของเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นมหัจได้หรือเจ้าเบ่าสอนกุรอานให้เจ้าสาวอ่านกุรอานเป็นมหัจนี่มหัจเนี่ยก็ที่ตกลงกันไปได้ครับอาจารย์นิดนึงนะผมถามต่อเรื่องมหัจแล้วที่บอกว่ามหัจ125บาทนิดนึงนะ125บาทเนี่ยเราบอกเป็นมหัจแต่ว่าสินสอดอีก 100,000 ทองอีก10บาทอย่างเงี้ยตกลงคือยังไงฮะอาจารย์คือนี่มหัจเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ที่เนี่ยสมมุติว่ามหัจเนี่ย125นี่สมมุตินะไอ้ 100,000 นี่คือของฮะดียะห์เอาคืนได้มั้ยถ้าสมมุติว่าคืนแรกหย่ากันโดยไม่หลับนอนกันแบ่งจากไหนครับแบ่งครึ่งหนึ่งแบ่งจาก125นะครับเอาไม่ได้แบ่งจากแสนไม่เกี่ยวสิก็มหัจตกลงกันว่า125นะครับแบ่งครึ่งหนึ่งจาก125ส่วนแสนหนึ่งของซอดาเกาะให้แล้วเอาคืนไม่ได้เด็กๆ เขาก็จะบอกนะให้แล้วเอาคืนมะรืนนี้ตายกินยาถ่ายตายเร็วๆอันนี้สมัยเด็กๆเด็กที่ไหนแถวน้องจอกเด็กคนนี้อยู่ไหมมีมามีคำถามทางบ้านด้วยได้ครับนะครับมังทัชมาฮานะฮะถามมาอาจารย์ครับมีคำถามครับตอนเกษียณอายุได้เงินก่อนมาจำนวนหนึ่งต้องเก็บเอาไว้คำนวณเป็นสกัดในรอบปีถัดไปหรือชำระอย่างไรของปีต่อไปถ้ายังมีสะสมอยู่เอาใหม่เอาใจร่วมๆก่อนซะกาตเนี่ยเดี๋ยวผมบอกเนี่ยพี่น้องจำเลยซะกาตเนี่ยเงื่อนไขการจ่ายซะกาตเนี่ยมี3ข้อ1ก็คือครบรอบปีใช่ไหมปีนี้ปีอาหรับนะครับเช่นมุฮัรรอมปีที่แล้วอันนี้มุฮัรรอมปีนี้เนี่ยครบปี2ครบนิสอบซื้อ 5.6 บาทเท่ากับประมาณ 120,000 2อันนะ3ต้องครอบครองทรัพย์นั้นโดยชอบธรรมฉะนั้นสามีไม่มีซะกาตภรรยามีซะกาตภรรยาจ่ายซะกาตเองไม่ใช่สามีมาจ่ายเพราะสามีไม่ได้ครอบครองฉะนั้นซะกาตมีเงื่อนไขแค่3ข้อเท่านั้นเองงั้นเงินเนี่ยเราเกษียณมาหรือลาออกเขาให้สตังค์มาสตังค์มาตุ้มสมมุติให้มา2ล้าน3ล้านยังไม่ต้องจ่ายซะกาตเพราะอะไรครับยังไม่ครบยังไม่ครบปีครบนิสอบมั้ยยังไอ้ครบพิกัดเนี่ยครบนิสอบครบแล้วก็เป็นเจ้าของชอบธรรมมั้ยเป็นแต่ไม่ครบปียังไม่ต้องออกนะครับพอเราครบปีเมื่อไหร่ก็ 2.5% ที่ออกครับแหมเขาบอกจะให้รับฮานซะหน่อยอ๋อยังไม่ต้องออกคืออย่างนี้ผมก็ยุติธรรมนะครับยังไงต่ออาจารย์คือจะให้ก็เป็นซอดาเกาะสิเออไม่ได้ยากเลยนะให้ก็เป็นซอดาเกาะหรือเมียดออกล่วงหน้าเจ๋งมากออกสกัดล่วงหน้าได้นะครับไปเจอคนสมมติว่าคนเนี้ยถ้าเขาไม่มีตังค์ไปให้กับลูกหนี้เนี่ยเขาติดคุกหัวโตเลยแล้วเมื่อเขาติดคุกเนี่ยลูกเมียเขาจะกินอะไรนะเราจ่ายสกัดล่วงหน้าก่อนพอถึงครบรอบเราต้องจ่ายให้เขาไปเท่าไหร่ก็หักออกสมมติว่าให้เขาไป 10,000 เรามีสกัด 50,000 ให้เขาไป 10,000 ก็จ่ายสกัดปีนี้ 40,000 อ๋อครับครับผมขอร้องไปต่อนะอาจารย์ครับถ้ามูซาฟิรนะฮะแต่อยู่บนรถบัสนะฮะบังเอิญรถติดเนี่ยกลัวไม่ทันละหมาดรวมเป็นที่เราจะละหมาดไปทางไหนก็ได้ใช่ไหมคะเอาใหม่นะถ้ามูซาฟิรนะเดินทางแต่อยู่บนรถบัสเนี่ยขับบังเอิญรถติดกลัวไม่ทันละหมาดเนี่ยเราละหมาดรวมนะฮะแล้วก็เราจะละหมาดไปทางทิศไหนก็ได้ใช่ไหมฮะมันมีสองกรณีเวลาเราเดินทางพี่น้องใจร่มๆนะเรารวมหน้าก็ได้รวมหลังก็ได้ใช่ป่ะ
เช่นตอนบ่ายเราไม่สะดวกเลยเราก็ละหมาดบ่ายไม่ได้เพราะเราเดินทางก็ไปรวมในเวลาอัสัดไงเราก็เรียงลำดับซูฮรี่2อัสัด2ฉะนั้นคนเดินทางไม่ต้องซีเรียสเยอะเพราะอัลเลาะห์ผ่อนปลนให้เยอะแต่สมมติว่ากลัวหมดละหมาดมักริบกลัวหมดละหมาดมักริบนะครับเราสามารถละหมาดบนรถทัวร์ได้มั้ยรถทัวร์ละหมาดได้อยู่แล้วเพราะเราเดินทางถูกมั้ยนั่งบนเบาะนั่งบนเบาะนี่แหละครับแล้วก็หันคืออย่างแรกต้องหันไปทางกิบลัตทำได้มั้ยก่อนสมมติว่านั่งกันอย่างนี้นะสมมติว่าอีกคนที่นั่งกับเรานี่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ตรงไปเนี่ยก็คือภาคเหนือทางเหนือแล้วก็ด้านนี้นั่นคือกิบลัตถ้าเราจะหันไปทางนี้เราก็ต้องบอกนายช่วยลุกหน่อยฮะช่วยลุกยืนหน่อยอ่ะยืนบนรถทัวร์ถ้าเขาถามยืนตรงไหนเห็นป่ะทำได้ไหมไม่ได้ทำไม่ได้ก็นั่งฟัตตะกุลลอมัสตะตาตุมอัลลอฮ์บอกจงยำเกรงอัลลอฮ์ตราบเท่าที่เรามีความสามารถอิซาอัมรตุกุมบิชัยอินฟะตูมินฮุมัสตะตาตุมนี่นบีว่าเมื่อฉันใช้ให้ท่านสิ่งหนึ่งทำอะไรก็ตามจงยึดสิ่งนั้นตราบที่ท่านมีความสามารถฉะนั้นเมื่อไม่ได้แล้วก็หันไปทางนี้ครับตักบีบลูกกัวสยุดให้ต่ำกระดูกัวแค่นั้นเองครับนะครับอ่ะไปต่อนะฮะอาจารย์ครับละหมาดเดินทางเนี่ยต้องกี่โลครับถึงจะละหมาดรวมไม่เกี่ยวเรื่องกิโลนะเอา80ป่ะผมเคยได้ยินมาไม่ได้เพราะกิโลเนี่ยต้องให้แม่ค้านะครับไอ้ย่าอาจารย์ต้องชูโกรธอัลลอฮ์มากๆนะครับอัลลอฮ์ไม่ตามมิถีทุกวันนี้นะฮะนะครับคือในกรณีละหมาดที่น้องจำไว้เลยนะครับยุมฮุดอุลามาเนี่ยเขาบอกเลยว่ากรณีของการย่อและก็รวมละหมาดคือออกจากจังหวัดเราเราไม่มีหะดีษบทไหนมาบอกว่า780กิโล90กิโลแล้วเราจะละหมาดย่อไม่มีจังหวัดเลยเหรออาจารย์เป็นจังหวัดนะครับนบีเนี่ยออกจากมะดีนะห์ไปซุนฮุไรฟะห์นบีก็ย่อแล้วก็รวมนบีอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยละหมาด4พอซุนฮุไรฟะห์เนี่ยละหมาดเท่าไหร่ครับละหมาด2ทั้งที่ซุนฮุไรฟะห์กับมะดีนะห์เนี่ยประมาณ3 ไมล์คือออกจากมักกะฮ์แล้วเนี่ยสมัยก่อนมันขี่อูฐมันก็ไกลนะฉะนั้นก็ง่ายๆครับเราออกจากกรุงเทพนะพี่น้องวันนี้มาจากฉะเชิงเทราประจวบอ่ะประจวบประจวบนี่ง่ายเลยเราก็ละหมาดย่อนะครับแล้วก็รวมใช่มั้ยย่อแล้วก็รวมซึ่งออกจากประจวบมาถึงจังหวัดอะไรล่ะเพชรบุรีก็ย่อรวมได้ละแต่ยังอยู่ในกรุงเทพอยู่เนี่ยยังไม่อนุญาตเอาละหวานผมและอาจารย์พูดงี้ข้ามจังหวัดสมมุติบ้านผมเนี่ยอยู่หนองจอกครับนะครับชายแดนเลยของหนองจอกอีก100เมตรเข้าฉะเชิงเทราเอาละวันนี้ขี้เกียจหน่อยขับมอเตอร์ไซค์ไปละหมาดนู่นจอกอินนามันอามาลูบินียาตนะครับก็อยู่ที่เนียดด้วยนะนี่หัวหมอนะฮะเริ่มดังจังนะข้างล่างขับดังเริ่มย้ายบ้านไปอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะฮะเนี่ยแพทย์ปัญญาเนี่ยเริ่มหูหมอนะครับคืออย่างนี้เอาพี่น้องดูสิว่าอัลลอฮ์เนี่ยฮุกกลมละหมาดย่อรวมด้วยเหตุผลอะไรให้ความสะดวกสบายถูกไหมฮะให้ความสะดวกสบายฉะนั้นถ้าแม้ว่าเราอยู่ใกล้ๆที่จะอีกจังหวัดหนึ่งแต่เราเนียดเพื่ออยากจะได้ย่อรวมเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นการเนียดที่ไม่ดีนะมีอุปสรรคสมมุติว่าเราเนี่ยไปสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิเนี่ยสมุทรปราการครับไปส่งคนฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยเราย่อรวมได้แต่ไม่ใช่นึกขึงๆขับรถไปสุวรรณภูมิไปจอดรถย่อรวมไปกาบาเนี่ยสบายแฮเพี้ยนนะเห็นไหมอินมันอามาลูบิยาตนะครับบางคนนี่เขาเอาเรื่องของการละหมาดเต็มแม้เดินทางก็ตามนี่เขาก็มีแต่ว่านบีบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ให้ของขวัญแล้วทำไมไม่รับงั้นย่อรวมเนี่ยเป็นสิ่งที่นบีทำนบีเดินทางนบีไม่เคยละหมาดเต็มนะพี่น้องย่อรวมนี่ถือว่าประเสริฐที่สุดนะครับอาจารย์นัสมานี่ช่วยบอกส่งสัญญาณนิดนึงนะมาอย่างมาแล้วเหรอถึงยังฮะถึงแล้วนะเดี๋ยวได้รายบางนานโดยช่วยมาข้างหน้าเวทีไม่ได้นะฮะเราเลยเวลาแกแล้วนะใช่ใช่ใช่ขออีกสองคำถามตรงนี้ได้อาจารย์สั้นนะครับคำถามแรกก่อนนะครับไทยพุทธที่เข้ารับอิสลามแต่ไม่สามารถท่องบทละหมาดได้สามารถทำละหมาดได้ไหมทำละหมาดได้ครับอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดในสมัยนบีซอฮาบะห์มาถามนบีว่ามีคนบางคนนะครับที่เข้าอิสลามเนี่ยอ่านกุรอานยังไม่ได้เลยทำยังไงแต่ต้องละหมาดใช่ป่ะต้องละหมาดครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าสมมติว่าวันนี้เป็นวันที่2ของเดือนรอมฎอนนะคืนนี้นะและมีคนเพิ่งเข้าอิสลามวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้เช้าเขาต้องบวชแล้วนะครับ
เพราะเขาเป็นมุสลิมแล้วฉะนั้นเขากล่าวชาดาเมื่อไรเวลาถัดไปเขาต้องละหมาดแต่เขาละหมาดได้ยังไงอ่ะในเมื่อเขาอ่านอะไรไม่ได้ถ้าอ่านอะไรไม่ได้เลยอ่านแค่นี้พอครับซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลุกัวขณะลุกัวอ่านอะไรไม่ได้ไม่ต้องอ่านซุบฮานัลลอฮ์บิยาซีนอ่านได้มั้ยถ้าอ่านไม่ได้ไม่ต้องอ่านเงยขึ้นมานะครับแล้วก็ลงไปสยูดอ่านไม่ได้ก็ไม่ต้องอ่านขึ้นมาละหมาดกอดอกซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรลุกัวเลยอิสลามให้ความง่ายดายแต่ถ้าหากว่าเขาไปเป็นมะมูมคนอื่นอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเขาก็อ่านของเขาในใจไปแต่ถ้าเขาละหมาดคนเดียวก็ให้กล่าวเช่นนี้นะครับโอเคคำถามอีกคำถามนึงฮะครับขณะซ้อนมอไซค์อยู่ละหมาดได้ไหมครับอันนี้พี่น้องถามจริงๆนะฮะตั้งแต่มีชีวิตจำความได้ถึง35ปีไอ้ยะเฮ้ยนายว่าไงฮะเด็กหลังห้องนะฮะนะเลยๆเลยนะซ้อนมอไซค์คือซ้อนมอไซค์เนี่ยพี่น้องซ้อนขับครับพี่น้องขับมอไซค์ซ้อนมอไซค์ไปจังหวัดเพชรบุรีเลยเหรอครับเอาใหม่คือเขาน่าจะในกรุงเทพนี่แหละแต่เพิ่งเลิกงานนะฮะก็รีบกลับบ้านถ้าอย่างนั้นนะถ้าในกรณีที่มันจำเป็นเวลาจะหมดเราต้องซ้อนมอไซค์กลับบ้านแล้วก็กว่าจะกลับบ้านเนี่ยเวลาหมดแน่ละหมาดบนรถไฟรถขอโทษครับละหมาดบนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ได้โอ้เป็นผมเขาเรียกว่าละหมาดบนพาหนะเอาไหนมากิยาสักกิยาตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะกว่ารถเก๋งอีกนบีขี่อะไรฮะอูดมันมีละหมาดบนอูดนั่นแหละครับได้แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่านี่ผมเพิ่งไปอ่านวิจัยมายังไงประเด็นสำคัญก็คือว่าคนขับมอเตอร์ไซค์อย่าละหมาดเฮ้ยเล่มไหนอาจารย์เดี๋ยวกันยูซุที่5วรรคที่2นะนะคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่าละหมาดเพราะมันจะคว่ำนะครับไปแล้วอาจารย์ผม อ่ะก็หมดแล้วนะคำถามนะก็เสียดายนะก็รายการของพี่น้องอยู่เราทางบ้านอีก88ท่านเต็มที่เต็มนั่งจะไม่กลับบ้านเลยนะครับบางนั้นไปแล้วแล้วก็ผมเห็นแล้วนะเมื่อกี้อาจารย์อนัสดาราฉายมาแล้วนะอยากให้พี่น้องฟังอาจารย์อนัสดาราฉายนะครับเพราะว่านี่ร่วมงานเป็นครั้งแรกนะครับแต่ท่านเดียวนะฮะครับใช่ใช่ยินีเอ๊ะนี่ยีบันยีจ๋าเราจะมีกันและกันถูกต้องเหมือนกับวันนี้พี่น้องเปียกด้วยกันภาพประทับใจหนึ่งพี่น้องเห็นว่าตอนฝนตกยังไม่เท่าไหร่นะอาจารย์มุตฟาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆขยับไปพี่น้องของเราอยู่ตรงใต้เต็นท์มันไม่พอผมรู้สึกอายมากเลยนะทีมงานก็เอาพลาสติกมาแล้วก็อยู่ใต้เลยรู้สึกผิดเลยผมนะฮะไม่เป็นภาพที่มันไม่เคยเห็นที่ไหนไงครับพี่น้องก็ยังยืนหยัดอยู่นะครับก็อย่าจากกันหรอกนะครับเดี๋ยวพี่น้องอย่าไปไหนนะวันนี้อยู่กันพรุ่งนี้หยุดอยู่แล้วนะวันอาทิตย์พรุ่งนี้รับฟังก็มีบรรยายนะมีบรรยายมีเดี๋ยวต่อเนื่องจากอาจารย์อนัสนะครับดาราชัยนะครับพูดเรื่องครอบครัวหาส่งต่อให้ทีมงานพิธีกรนะครับวันนี้ผมกาจามูลิจะลืมนะฮะรายการถามตอบรับทานนะวันไหนบ้างทุกวันจันทร์อังคารพุธนะฮะสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มนะทางเพจมูลิรับทานส่วนตอนเช้านะครับวันศุกร์ตอนเช้าตีห้าเจ็ดโมงเช้านะครับถ้ากล่องเพจไซน์ในช่อง108นะฮะตีห้าเจ็ดโมงเช้าแล้วก็กล่องอื่นผมจำไม่ได้นะไปถามเอานะอ่ะวันนี้ผมกับอาจารย์จากลาก่อนนะสุบานกันเราฮุมเอาบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอ่ะมอบให้กับมัชมาวีต่อฮะขอบคุณครับ